ก็เรื่องนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับกับการเปิดหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้เป็นการพูดโดยตรงกับหน่วยงานนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการขอร้องขอความร่วมมือไปด้วยนี่เป็นการโพสต์นะฮะประจานผ่านทางโลกออนไลน์เลยนะฮะแล้วก็เป็นการติงแรงๆคือเมื่อวานเนี่ยสภาพัฒน์มีการรายงานตัวเลข GDP ก็จะเห็นถึงการถดถอยของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนี่แหละนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยถึงขั้นออกมากระตุ้นไปถึงกนง.ให้มีการพิจารณานะฮะเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยใหม่ได้แล้วไม่ต้องเป็นไปตามตารางแล้วก็ได้เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนก็มองเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะในอีกมุมนึงเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะไปมีอำนาจนะฮะในการที่จะไปกดดันนะฮะไปมีส่วนในการที่จะเขาเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอยู่เหนือหน่วยงานหรือเปล่ามันเป็นเส้นบางๆที่บางคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวมันจะถูกมองไปว่าเกิดการแทรกแซงกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะถูกมองว่าการเมืองแทรกแซงหรือเปล่าด้วยจะเป็นประเด็นอย่างนั้นไปใช่ไหมที่ห่วงกันเพราะในส่วนของเรื่องของการดำเนินนโยบายทางการเงินนี่แหละนะครับของประเทศไทยเองก็มีคณะกรรมการชุดกนง.นี่แหละนะครับที่ดูแลควบคุมเรื่องนี้อยู่คือทั่วโลกเนี่ยเขาจะให้กรรมการชุดนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระในการที่จะพิจารณาในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่างๆนี่แหละนะครับแต่ว่าเอาล่ะนายกรัฐมนตรีเปิดหน้าขนาดนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยนะฮะก็คงจะตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะถ้ากนง.มีการเรียกประชุมด่วนขึ้นมาตามที่นายกบอกว่าไม่ต้องตามสเก็ตดูก็ได้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงว่าเอ้าแล้วการประชุมคราวที่ผ่านมาเนี่ยมีการพิจารณาตัวเลขผิดพลาดเหรอใช่ทำไมไม่พิจารณาตั้งแต่รอบที่แล้วหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรทำไมจะต้องมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อปรับลดดอกเบี้ยทันทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่มันสะท้อนภาพหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นระเบิดลงลูกที่หนึ่งนะฮะเมื่อคืนเนี้ยไปที่กนง.ไปที่แบงก์ชาติโดยตรงซึ่งอาจถือว่าเป็นคู่ชกสำคัญก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยระเบิดอีกลูกนึงก็มาลงนะฮะที่ท่านเลขาสภาพัฒน์ด้วยนะฮะก็อาจจะประมาณว่านะฮะทำไมไม่พูดช่วยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่าตัวเลขสภาพัฒน์ชัดเจนนะฮะแล้วก็สภาพัฒน์ก็ถือตัวเลขนี้อยู่เนี่ยนะครับทำไมก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะท่านเลขาเนี่ยรวมถึงตัวของสภาพัฒน์เองเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาพูดถึงว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้มาตรการทางการเงินมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนี่แหละนะครับนั่นก็เป็นเสียงบ่นดังๆของนายกรัฐมนตรีออกมาซึ่งหลายคนก็มองภาพว่าเอ๊ะเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ทำให้ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับจึงออกมาในการที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการให้แบงก์ชาติเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าตนได้เห็นตัวเลขนะครับจึงออกมานะครับพูดเช่นนั้นยืนยันว่าตนก็ไม่ได้ถูกนายกกดดันเหมือนกันนะฮะไปฟังคุณดนุชาพิชยนันท์นะครับเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันนี้ถึงออกมาพูดกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งท่านเลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยนะครับเหตุผลที่ออกมาเรียกร้องอย่างนี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมาอย่างที่แถลงไปเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าที่คาดการไว้และตัวเลขหนี้ที่ค้างชำระระหว่าง 1-3 เดือนที่เป็นหนี้เสียเลยคิดว่าน่าจะต้องคุยกับทางธปท.ก็คือแบงก์ชาติส่วนที่ก่อนหน้านี้ได้คุยกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็เป็นการคุยกันแต่ไม่ได้จริงจังเพราะยังไม่มีตัวเลขในมือนะครับตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ออกเลยยังไม่ได้พูดคุยจริงจังนะครับซึ่งตอนนั้นเรียนท่านไปว่าน่าจะลองพิจารณาดูเท่านั้นเองเอาวักนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับนายกเมื่อคืนนะที่โพสต์ถามว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่ออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกแล้วว่าขออภัยท่านเลขาสภาพัฒน์ก็บอกแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีตัวเลขในมือตัวเลขยังไม่ออกก็เลยยังไม่ได้จริงจังเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าอ้าวแล้วจากเนี้ยเมื่อกี้บอกว่ายังไม่ได้จริงจังใช่ไหมแล้วจะมีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างเป็นทางการหรือเปล่าคุณดนุชาบอกว่าจริงๆก็พูดกันตลอดเดี๋ยวจะมีการคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งนี้ต้องเข้าใจแบงค์ชาติด้วยตัวผู้ว่าแบงก์ชาติเองก็มีคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.
ซึ่งก็ยังมีกรรมการอีกหลายคนต้องอาศัยการพูดคุยในกนง.ต้องอยู่ที่ตัวกนง.ด้วยถามว่าคิดว่ากนง.ต้องมีเรียกการประชุมนัดพิเศษหรือเปล่าคุณอนุชาบอกว่าไม่มีความเห็นเรื่องนี้ก็แล้วแต่กนง.จะเป็นผู้พิจารณานะฮะท่านก็ค่อนข้างระมัดระวังนะเพราะว่ากนง.เขาก็มีอิสระในการที่จะพิจารณาทำหน้าที่ของเขาเขาก็มีกรรมการของเขานะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนะฮะว่าสภาพัฒน์ยืนยันหรือเปล่าว่าจะให้กนง.ลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับคุณอนุชาบอกว่าจริงๆตนก็อยากให้พิจารณาเรื่องมาตรการทางการเงินซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีเรื่องอื่นด้วยก็น่าจะพิจารณาดูด้วยว่าควรทำอย่างไรเนื่องจากเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นเรื่องสำคัญถามว่าท่านเลขาเนี่ยไม่ได้ถูกกดดันจากนายกให้ออกมาพูดนะเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยใช่หรือเปล่าคุณอนุชาบอกอย่างนี้ว่าไม่ครับนายกไม่ได้มากดดันผมจริงๆผมเห็นตัวเลขก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะลองพิจารณาดูนะเรื่องของมาตรการทางการเงินเท่านั้นเองอ้าวไปฟังซุ้มเสียงนะฮะของท่านเลขาสภาพัฒน์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้เมื่อเช้านี้ครับก่อนหน้านั้นเคยคุยกันแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันจริงจังเพราะตัวเลขผมยังไม่มีในมือนะครับตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ออกตอนนั้นก็เรียนท่านไปว่าน่าจะลองพิจารณาดูเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างเป็นทางการไหมจริงๆก็พูดคุยกันตลอดนะครับก็เดี๋ยวก็คงมีการคุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ต้องเข้าใจทางธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในคณะกรรมการการเงินเนี่ยท่านผู้ว่าเป็นประธานใช่ไหมครับก็มีกรรมการอีกหลายท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการพูดคุยกันในคณะกรรมการการเงินด้วยนะครับคิดว่าปตท.ควรจะมีการเรียกประชุมนัดพิเศษอันนี้ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้ครับก็อันนี้แล้วแต่ว่าจะคณะกรรมการการเงินจะเป็นผู้พิจารณานะครับทางสภาพัฒน์เองก็คือยืนยันคืออยากให้ช่วยลดดอกเบี้ยใช่ไหมเป็นทางมาตรการทางการเงินจริงๆผมอยากให้พิจารณาเรื่องมาตรการทางการเงินนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อวานก็คือว่าเรื่องมาตรการทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยนะครับก็น่าจะพิจารณาดูด้วยว่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องหนี้ครัวเรือนเรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันนะครับท่านเลขาไม่ได้ถูกกดดันจากนายกให้ออกมาพูดเรื่องการลดดอกเบี้ยอ๋อไม่ครับไม่ได้ท่านนายกไม่ได้มากดดันอะไรเลยครับจริงๆคือผมเห็นตัวเลขแล้วผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยก็น่าจะลองพิจารณาดูท่านเองครับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินนะครับ